หลังมีผู้ใช้ Twitter หรือว่า X ออกมาบ่นดังๆนะคะถึงกรณีที่นักร้องไทยไปเกาหลีแล้วไม่ผ่านตม.เพราะบอกว่ามาท่องเที่ยวทั้งที่จริงแล้วค่ะมีคิวการแสดงในผับคนไทยปริศนาอักษรย่อก็ออกมาเพียบเลยค่ะและในที่สุดนักร้องสาวหล่ออินดี้นะคะแจ๋มพลอยไพลินค่ะได้ออกมาไลฟ์สดช่วงดึกเมื่อวานนี้ยอมรับว่าตนคือนักร้องที่ถูกตม.เกาหลีปฏิเสธการเข้าเมืองจริงค่ะแต่ข่าวที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะอธิบายว่าตัวเองเนี่ยมีคิวการแสดงคอนเสิร์ตในเดือนกันยายนที่สถานบันเทิงในเกาหลีจริงแต่วีซ่าออกมาไม่ทันก็เลยยกเลิกไปแล้วค่ะต่อมามีโบรกเกอร์ติดต่องานที่สถานบันเทิงในเกาหลีมาอีกผู้จัดการส่วนตัวตอบรับงานไปและจองตั๋วเครื่องบินนะคะแต่เมื่อเช็ควีซ่าภายหลังกลับพบว่าเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งผิดกฎหมายตนจึงยกเลิกงานคอนเสิร์ตแต่เพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วค่ะจึงจะไปเกาหลีในฐานะนักท่องเที่ยวแทนและแวะไปที่ร้านนั้นเพื่อพบปะแฟนๆเท่านั้นโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใดนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อถูกซักถามโดยตม.เกาหลีตนเองเคลียร์จากการเดินทางตอบคำถามหลายๆข้อได้ไม่ชัดเจนค่ะเช่นชื่อนามสกุลเพื่อนที่มาด้วยกันทำให้ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในที่สุดนะคะสำหรับที่มีคนตั้งคำถามว่าหากยกเลิกคอนเสิร์ตไปก่อนหน้าแล้วแต่ทำไมสถานบันเทิงนั้นจึงเพิ่งโพสต์ในวันเกิดเหตุนะคะว่ายกเลิกคอนเสิร์ตของแจมเนื่องจากมีปัญหาในการเข้าเมืองเรื่องนี้แจมชี้แจงค่ะว่าเพราะว่าร้านนั้นใช้คำไม่ถูกจึงใช้คำว่าคอนเสิร์ตแทนคำว่ามีติ้งและแม้จะมีมีติ้งตนก็ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดเพียงไปพบปะแฟนๆเฉยๆค่ะจองตั๋วไว้ก่อนแล้วก็ทีนี้พอเห็นข่าวดราม่าต่างๆในแอป X นะฮะเกี่ยวกับการแฮชแท็กแบนเกาหลีแบนเที่ยวเกาหลีใช่แบนเที่ยวเกาหลีผู้จัดการแจ๋มจึงมีการสอบถามโบรกเกอร์ให้ไปสอบถามทางร้านว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ผู้จัดการก็เลยขอเช็ควีซ่าว่าวีซ่าของแจ๋มเป็นวีซ่าประเภทไหนผลออกมาคือวีซ่าของแจ๋มเป็นวีซ่าท่องเที่ยวผู้จัดการเลยทำการบอกผ่านโบรกเกอร์ให้ยกเลิกคอนเสิร์ตแจ๋มไม่ให้มีการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีแต่มีการจองตั๋วไปแล้วข้างต้นบอกว่ามีการจองตั๋วไปแล้วก็เลยเหมือนเจ้าของร้านนี้เป็น FC ของแจมอยู่แล้วก็เลยเหมือนบอกผ่านโบรกเกอร์ว่างั้นฝากถามน้องแจมหน่อยได้ไหมว่าถ้างั้นมาเที่ยวเฉยๆได้ไหมเพราะว่าตั๋วมันก็จองไปแล้วก็เป็นฟิลแล้วก็ตอบตกลงว่าอ่ะผู้จัดการก็เห็นว่ามันไปเที่ยวมันไม่ได้มีงานไม่ได้มีคอนเสิร์ตไม่ได้มีการว่าจ้างใดๆก็เลยให้แจมไปเที่ยวได้ในหมู่ชาวไทยในเกาหลีนะคะมีคำใช้เรียกคนไทย2กลุ่มคือคนวีหรือคนที่มีวีซ่าทำงานถูกกฎหมายและคนผีหรือผีน้อยเข้าเมืองแบบไม่ถูกต้องค่ะแต่ทั้งคนวีและคนผีล้วนเป็นแรงงานนะคะที่ยิ่งมีมากก็ยิ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากขึ้นไปด้วยรวมถึงการเปิดสถานบันเทิงเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะนำมาซึ่งความถูกต้องนะคะนำมาซึ่งความต้องการนะคะจ้างนักร้องดังไปทำการแสดงโดยตามกฎหมายจะต้องมีการขอวีซ่าการจ้างงานหรือ C4 เฉพาะนางแบบนายแบบนักแสดงนะคะมีเอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมกว่า10รายการเยอะแยะไปหมดค่ะเช่นหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทในไทยสเตทเมนต์ของผู้ยื่นวีซ่าฉบับภาษาอังกฤษย้อนหลัง6เดือนนับจากวันสมัครไม่เกิน2อาทิตย์นะคะหนังสือเชิญหนังสือค้ำประกันสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันหนังสือสัญญาและแฟ้มผลงานค่ะเรียกว่าเป็นกระบวนการไม่น้อยนะคะที่ผ่านมาจึงมีนักร้องใช้วีซ่าผิดประเภทเช่นที่ออกมาเล่าแบบตรงๆเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้คือหมอลำสาวใหม่พัชรีค่ะที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้จะไปเที่ยวเกาหลีเท่านั้นเพราะว่าตม.เขามีข้อมูลนะคะว่าใหม่พัชรีเป็นนักร้องเคยไปร้องเพลงในผับที่ถูกปิดไปแล้วด้วยและการไปร้องเพลงครั้งนั้นก็ไปแบบท่องเที่ยวทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือตม.เขามีหลักฐานภาพในการแสดงครั้งนั้นทั้งหมดด้วยค่ะ